ะดิฉันอยู่ที่โรงเรียนบ้านธนาสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์กับมิสเตอร์โทชิอากิไมคาวะประธานบริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลส์จำกัดในโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตค่ะการที่บริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลของเรานะครับในการสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มเพื่อให้เด็กนักเรียนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคถือว่าทำประโยชน์ให้กับสังคมทั้งครูและก็นักเรียนประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดเพราะว่าน้ำเนี่ยมาจากบ่อธรรมชาติเป็นน้ำผิวดินนะคะแล้วก็สกปรกมากนะคะแล้วปริมาณน้ำก็มีน้อยด้วยต้องขอบคุณอิซูซุมากนะคะที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับโรงเรียนบ้านธนาสวรรค์ก็เป็นเรื่องที่คงต้องช่วยกันนะครับเราก็เป็นคนไทยผมก็เป็นคนไทยพี่น้องที่ยังขาดแคลนอยู่ก็เป็นพี่น้องชาวไทยด้วยกันนะครับอะไรนิดๆหน่อยๆที่เราพอจะช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันแบ่งปันกันก็จะเกิดความสุขครับผมสวัสดีค่ะน้องได้จินิตาบุตรีมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2016ค่ะวันนี้ได้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมทำโครงการกับอีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่22แล้วค่ะก็ได้รู้สึกมีความสุขแล้วก็ประทับใจมากค่ะที่มีโอกาสได้มาร่วมกับโครงการนี้ค่ะเพราะว่าตั้งแต่ได้เข้ามาได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ค่ะรู้สึกว่ามีความสุขมากที่ได้รับน้ำที่สะอาดความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็สามารถสานต่อให้ชีวิตที่ชุมชนนี้ดีขึ้นไปอีกค่ะโรงเรียนแห่งที่23นะคะอิซูซุจะเริ่มทำโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตนะคะในเดือนกันยายนนี้ที่จังหวัดราชบุรีค่ะก็ต้องขอขอบคุณอิซูซุนะคะที่มีโครงการดีๆเพื่อสังคมไทยแล้วก็ช่วยให้เด็กไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นคือโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตขอบพระคุณท่านประธานและกลุ่มอิซูซุมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ